สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทริปใหม่จากรายการ2โลกสัปดาห์นี้เราจะนำท่านไปพบกับบันทึกหน้าใหม่จากโครงการเที่ยวนี้มีกำไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงโดยในครั้งนี้จุดหมายของเราอยู่ที่รอยต่อภาคกลางและภาคใต้ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์มีชื่ออยู่ในทำเนียบเมืองท่องเที่ยวของไทยมานานมากแล้วเพราะมีพื้นที่อันอุดมด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวที่บริสุทธิ์งดงามไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเลป่าไม้ภูเขาน้ำตกหรือวัดวาอารามด้วยองค์ประกอบของความมีชื่อเสียงและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวจึงทำให้ประจวบคีรีขันธ์แทบจะไม่เคยเงียบเหงาทุกคืนวันที่ผ่านพ้นไปจะมีผู้คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอและหนึ่งในนั้นก็คือคณะของพวกเราของพวกเราเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพในเวลาเช้าตรู่โดยมีจุดหมายอยู่ที่อำเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำเช่นเคยครับสำหรับโครงการเที่ยวนี้มีกำไรเที่ยวเมืองไทยไปกับสิงที่นอกจากทีมงานสองโลกแล้วยังจะมีผู้ร่วมเดินทางไปกับพวกเราอีก3ท่านคนแรกคือคุณใหญ่ผู้ประสานงานจากหนุ่มสาวทัวร์ส่วนอีก2ท่านคือคุณพักดีและคุณตะวันซึ่งเป็นผู้ร่วมรายการจากทางบ้านการเดินทางในครั้งนี้พวกเราจะใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตอำเภอบางสะพานมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่เราได้มาทำความรู้จักกับว่ากอสถานที่สำคัญอีกแห่งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยครั้งหนึ่งว่ากอเคยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกโดยในปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาบนท้องฟ้าเหนือว่าก่อได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้วงการดาราศาสตร์ของนานาประเทศยอมรับในพระปรีชาสามารถของพระองค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2532คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์โดยใช้เป็นสถานที่เพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นด้านดาราศาสตร์ธรรมชาติวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ได้จัดแบ่งพื้นที่สำหรับให้ความรู้กับประชาชนหลายส่วนแต่พวกเรามีเวลามาเที่ยวชมเพียง2แห่งเท่านั้นที่แรกคืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งใช้เป็นที่ศึกษาและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดาราศาสตร์และห้วงอวกาศภายในจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อแสดงให้เห็นถึงการก่อเกิดระบบสุริยะจักรวาลและพัฒนาการทางด้านอวกาศของมวลมนุษยชาติสถานที่อีกแห่งที่พวกเราได้เข้าไปชมคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการทำให้ยังมีจำนวนปลาและความหลากหลายของสายพันธุ์ไม่มากเท่าที่ควรเนื่องจากตัวอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดลองระบบต่างๆเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังแม้จะได้รับการออกตัวจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวแต่เท่าที่พวกเราสังเกตดูก็จะเห็นได้ว่าการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าสนใจอย่างมาก
ตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้จะพบตู้กระจกที่ภายในตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มโดยแบ่งแยกตามสายพันธุ์และแหล่งอาศัยทำให้เราได้เรียนรู้ถึงระบบนิเวศและพื้นที่หากินของสัตว์น้ำชนิดต่างๆเช่นในแนวปะการังเขตน้ำลึกหรือป่าชายเลนจุดสำคัญที่น่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นอุโมงค์ปลาซึ่งเป็นเทคนิคใหม่สำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในบ้านเราการเดินลอดไปใต้ทางน้ำจะทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่น่าตื่นใจและมันคงจะเป็นจุดขายสำคัญที่จะดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาที่นี่ภายหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้า